ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม Lonely Mountains Downhill นะครับครับผมคุณผู้ชมก็อันนี้จะเป็นตัวเดโมอีกเช่นเคยนะเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถโหลดมาเล่นก็ได้ฟรีเลยนะเป็นตัวทดลองเล่นก่อนนะแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็ค่อยอุดหนุนเกมแท้กันนะครับครับผมก็เกมนี้นะถ้าเดาจากชื่อเกมเนี่ยแปลตรงตัวเลยมันก็จะประมาณว่าขับรถลงเขาด้วยความโดดเดี่ยวอะไรประมาณนี้นะแหมฟังชื่อแล้วมันแบบเหงาๆยังไงก็ไม่รู้นะครับก็เกมก็จะประมาณว่าให้เราเนี่ยขับจักรยานเสือภูเขานะครับลงมาจากภูเขาเพื่อมาให้ถึงพื้นด้านล่างเนี่ยอย่างปลอดภัยนะอย่าตายก่อนอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็เกมมันน่าจะยากอยู่แหละผมก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองขับจักรยานเสือภูเขาเนี่ยลงจากภูเขากันดีกว่าคุณผู้ชมโอ้ยหลายภูเขาเหลือเกินครับผมกด Enter ไปเลยจากนั้นกด Start เกมครับครับพอกดเข้ามานะเราก็จะสามารถเลือกรุ่นของจักรยานได้นะครับแต่ว่ามันยังล็อกอยู่ทั้งหมดเลยนะมีแค่รุ่นแรกรุ่นเดียวนะครับไอตัวการ์ดฮอปเปอร์เนี่ยนะที่เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับก็จะมีสีเหลืองกับสีม่วงนะครับซึ่งผมว่าสีเหลืองน่าจะสวยกว่าละมั้งผมเอาสีเหลืองแล้วกันนะคุณผู้ชมแล้วก็เราเหมือนจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วนะครับตัวละครก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยเนื่องจากมันเป็นตัวเดโมนะโอเคก็กดสตาร์ทไลฟ์ไปเลยนะมาแล้วคุณผู้ชมก็ภาพมันก็สดใสดีนะเหมือนอยู่ในทะเลทรายในภูเขาอะไรประมาณนั้นอ่ะก็เขาจะสอนเราเล่นก่อนนะครับก็คือกดลูกศรขึ้นนะคุณผู้ชมเป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับแล้วก็ลูกศรซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่ไปด้านข้างโอเคผมจะค่อยๆไปโอ้ยเบรก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 โอ้ยโอ้ยกดลงนะครับเป็นการเบรกโอเคแล้วก็ไปด้านหน้าเลยไปโอเครอดอุ้ยหวัดเสียวมากคุณผู้ชมตรงนี้มันเป็นต้นกระบองเพชรใช่ไหมอ้าวชนต้นกระบองเพชรตายครับคุณผู้ชมกด Enter เพื่อรีสตาร์ทนี่เริ่มใหม่หมดเลยเหรอก็คือมันจะมีเช็คพอยต์นะคุณผู้ชมเท่าที่ผมดูตัวเทเลอร์มานะถ้าเกิดเรายังไม่เจอเนี่ยเราก็ต้องเริ่มใหม่แบบนี้เทค2มาครับเผินไม่รอดมันทำไมมันขับยากจังอ๋อมันกดชิปได้โอเคครับคุณผู้ชมผมรู้เรื่องแล้วตกอีกแล้วตกสูงมากบาดเสียวเหลือเกินโอเคผมเป็นแล้วก็คือเราต้องกดชิปด้วยนะครับเพื่อเป็นการเนี่ยเป็นการเร่งข้ามภูเขาประมาณนั้นแล้วมันจะมีหลอดสเตมินาด้านบนโอเคครับเป็นแล้วครับผมจะไม่ชนต้นกระบองเพชรตายอีกเป็นรอบที่2เด็ดขาดโอเคทางนี้เฮิร์นปึ๊บเขาให้โอเคเบรกก่อนก็คือมันไม่จำเป็นต้องรีบนะเรารีบมันก็จะตกเขาตรงนี้เป็นเช็คพอยต์โอเคเราเจอเช็คพอยต์แล้วครับโอ้เบรก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 สิเบรกโอ้โหนี่ขนาดผมไม่ได้แบบขี่เองนะเนี่ยนี่แค่ในเกมนะเยอะเยอะเยอะเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกเบรกเบรกโอ้ยสะบัดเลยเมื่อกี้โอ้ยอุ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 ้ยเบรกก่อนเดี๋ยวนะนี่ผมชนต่อหญ้าตายเลยเอาไหมเทคอะไรแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเทค2เทค3 4ไม่รู้แล้วไปเอาใหม่ครับใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นไว้ก่อนนะโอเคไปไปครับค่อยๆ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 โอ้ยบอกใครบอกตัวเองใจเย็นๆใจเย็นๆอื้อโอเคได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้เราตายตรงเนี้ยนะตายแบบไม่ควรตายโอเคตามทางไปครับอันนี้เช็คพอยต์โอเคเช็คพอยต์ที่2พักเหนื่อยแป๊บโอเคไปต่อเฮ้ยทางนี้เหินเผินครับเอ้ยเบรกโอเคพอได้พอได้พอได้อยู่พอได้พอได้ตรงนี้ต้องเหินแน่นอนกดชิปไปครับเบรกเป็นแล้ววนรอบหนึ่งวนเพื่อไปต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 ่อต้นกระบองเพชรมันมีหลายดอกด้วยนะเนี่ยนะหลายสีโอเคได้ยังเหนียว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 เหนียวอุ้ยทำไมนี้มันสูงจังอะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเช็คพอยต์เช็คพอยต์มาดิครับแค่นี้เราก็ไม่กลัวตายแล้วนะถ้าเราเจอเช็คพอยต์เนี่ยมันก็จะเกิดตรงนี้นะครับโอเคนี้เรื่อยเรื่อยไม่มีอะไรโอเคได้อยู่ไปค่อยค่อยไปค่อย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 เพื่อนค่อย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 โอ้โหเกือบเบรกไม่อยู่ค่อยค่อยใจเย็นเย็นใจเย็นๆไว้ใจเย็นเย็นไว้ก่อนก็คือถ้าเราชนพวกหินหรือต้นกระบองเพชรเนี่ยรู้เรื่องเลยนะ
ทำไมตรงนี้มันมีทางแยกผมไปทางนี้ดีกว่าเหมือนมันมองไม่เห็นนะเนี่ยว่ามันจะต้องไปทางไหนคือเราถอยหลังไม่ได้ด้วยอ้าวชนแบบฉลาดอีกแล้วนะเริ่มใหม่ยังโชคดีนะครับที่เราเจอเช็คพอยต์แล้วนะมาเอาใหม่ค่อยๆใจเย็นๆเย็นไว้เย็นไว้ก่อนเย็นไว้ก็คือสิ่งประกอบฉากเนี่ยทุกอย่างเลยนะเราห้ามไปเหยียบมันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอุ๊ยสูง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 เกินไปอันนี้ต้องลงนี้หรอต้นกระบองเพชรอะไรนี่ก็ห้ามชนนะครับเมื่อกี้ชนยอดหญ้าอย่างตายเลยนะโอเคไปทางนี้ก็ได้มีทางแยกให้เราไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นี่เพื่อนมาดีครับโอ้ยทางตรงนี้ชอบเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ทางนี้เสียวเหมือนในหนังเลยเวลาเราดูที่เขาแบบไล่ล่ากันนะเจอเช็คพอยต์แล้วไล่ล่ากันแบบริมภูเขาอะไรเงี้ยโอ้โหคุณผู้ชมดูตรงนี้ดิผมลืมไปว่ามันถอยหลังไม่ได้ก็ต้องเหินแบบดิจิตอลน่าสงสารสงสารในเกมเหรอสงสารผมเนี่ยทำไมนี่เราเทคที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะโอเคตรงนี้เรามีประสบการณ์แล้วเราพุ่งครับพุ่งครับผมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาใหม่ไปค่อยๆค่อยตายแก้วเอาไหมเทคที่ประมาณ200แล้วคุณผู้ชมอันนั้นก็เยอะไปมาอันนี้เป็นแล้วอันนี้เป็นคือเราถอยหลังไม่ได้นะครับเราต้องพุ่งแบบไกลๆแบบนี้ค่อยๆเพื่อนค่อยโอเคมีเหินไหมทางนี้มีเหินไหมเอามีกดชิปปื๊บเขาให้โอ้ถ้าเป็นเกม GTA นี่ต้องหมั่นมากเลยเนี่ยตรงนี้แบบว่าเราไปขับมอไซค์วิบากบนภูเขาอะไรเงี้ยโอ้โหคุณผู้ชมดูตรงนี้โอ้โหขาสั่นเลยครับนะผมไม่ได้ไปดีเองนะเป็นได้ไปขี่เองนะถ้าใครกลัวแบบความสูงนี่โอ้โหแล้วก็ขี่ลงมาเรื่อยๆเนี่ยเหมือนจะมีต้นไม้เยอะขึ้นนะเนี่ยนะดูดิเหมือนว่ามันเริ่มสวยขึ้นแล้วนะเนี่ยมันน่าจะเหมือนมีแหล่งน้ำอยู่ด้านล่างหรือเปล่าเนี่ยถึงมีต้นไม้ขนาดเนี้ยนะนี่ไงเห็นไกลๆไหมคุณผู้ชมมันมีไอ้นี่นะเป็นน้ำตกนะครับนั่นน่ะเห็นปะนู่นเฮ้ยเราจะถึงพื้นแล้ววะเนี่ยใกล้แล้ววะเนี่ยใกล้เอ้ยอย่าลงน้ำนี่ไงตรงนี้มีน้ำตกด้วยนะครับอุ้ยซิ่งไปเลยเป็นน้ำสีเขียวด้วยนะเราใกล้จะถึงเส้นชัยยังจบแล้วเหรอจบแล้วคุณผู้ชมเขาให้เราเล่นแค่นี้เหรอโอเคครับคุณผู้ชมจบก็จบนะก็อันนี้เขาจะเป็นเหมือนการโปรโมทนะว่าถ้าเราซื้อตัวเต็มเนี่ยเราก็จะมีด่านใหม่นะมีตัวละครใหม่แต่งตัวได้มีจักรยานสีใหม่อะไรประมาณนี้นะเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เท่าที่ดูนี่ก็น่าจะหลายฉากอยู่นะครับเนี่ยมีแบบในป่าด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นแบบภูเขาที่เป็นหินนะอันนี้เป็นคนใส่ชุดสีเหลืองก็แสดงว่าเปลี่ยนชุดตัวละครได้อะไรประมาณนั้นน่ะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเช่นเคยนะโอเคครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่เกมหน้าบ๊ายบาย